สบายดีท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Idea หากท่านกล้าที่จะคิดท่านก็กล้าที่จะประสบผลสำเร็จท่านผู้ชมสังเกตเห็นบ่ว่าปัจจุบันนี้ประเทศของพวกเราบรรดาอาคารตึกสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะก็แม่นอพาร์ตเมนต์ห้องแถวให้เช่าและเฮือนให้เช่าก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นและถ้าหากว่าพวกเราต้องการที่จะเช่าต้องการที่จะซื้อหรือว่าต้องการที่จะขายพวกเราก็ต้องติดต่อเอาข้อมูลหรือว่าติดต่อหาผู้ใดการที่จะตอบข้อสงสัยนี้รายการ The Idea จะพาท่านนั้นไปรู้จักกับธุรกิจแบบใหม่นั่นก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับธุรกิจที่ว่ากำลังฮอตหรือว่ากำลังบูมเป็นที่นิยมอยู่ในที่ประเทศของพวกเขาโดยเฉพาะก็แม่นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเช่าดินหรือว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องเฮือนเรื่องของการที่ว่ามีให้เช่าพวกเขาจะปรากฏเห็นว่ามีจำนวนหลากหลายฉะนั้นพวกเขาจะไปฮู้จักจากผู้อำนวยการบริษัทอสังหาริมทรัพย์นั่นก็คือบริษัทเลนส์บายพวกเขาจะไปฮู้จักจากทางหุ่นพันธ์สัญลักษณ์หรือว่าทางโทนี่สวัสดีเราสบายดีขออนุญาตเอิ้นว่าไอโทนี่เพราะว่ายังเห็นนมอยู่เจ้าขอบใจหลายๆวันนี้รายการไอเดียก็ถือว่ามีโอกาสอันดีได้มาสัมภาษณ์ไอโทนี่อยู่ที่โครงการเลยเนาะเป็นเท่าไหร่สำหรับปัจจุบันนี้คือดังดิสนีย์ต้าหรือว่าท่านสมสังเกตเห็นว่าธุรกิจประเภทการให้เช่าหรือว่าการซื้อเนาะว่าจะเป็นการซื้อดินเช่าดินหรือว่าจะเป็นเฮือนเป็นห้องแถวเป็นตึกอาคารต่างๆพวกเขาเห็นมีหลายปัจจุบันนี้แล้วได้ยินว่าไอ้ทูนี่นี่ก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าเห็นเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เจ้าแม่นเจ้ามันเป็นแบบใดเจ้าโดยรวมแล้วธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แม่นมันเป็นธุรกิจที่ใหม่สำหรับประเทศลาวเฮาเนาะซึ่งที่มีการบริการด้านนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นบริการแบบทั่วๆไปแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มใน 4-5 ปีหลังมานี้ธุรกิจอสังหาจะมีการเติบโตและก็ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาหลายดังที่พวกเขาฮู้นำกันแล้วเนาะจะตามอาคารบ้านเรือนแต่พวกเขาก็จะเห็นมีหลายและเวลานี้ก็จะมีนักลงทุนต่างประเทศก็ให้ความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์หลักเจ้าแสดงว่าซื้อขายดินหรือว่าจะเป็นห้องการมีให้เช่าหรือว่าจะเป็นตึกอาคารบนเวียกสามสินค้าต่างๆในนี้บอกเจ้าโดยส่วนใหญ่และต่างประเทศเพิ่นจะเข้ามาเพิ่นจะทำอิฐเพิ่นจะเช่าห้องการจะเลือกห้องการแล้วก็ต่อไปก็เลือกเงินเช่าเงินแล้วก็เป็นเช่าสารต่างๆกันแล้วแต่ธุรกิจของเจ้าเมื่อวันงานก็แมนบริษัทของอ้ายเนาะคือเล่นสบายหรือว่าเล่นสบายแบบเศร้าแบบสบายสบายแมนแล้วแมนแล้วเศร้าแบบสบายสมชื่ออีหลีจะเป็นประเภทคือพวกอ้ายจะเป็นคล้ายๆคือนายหน้าบอกเลยบอกว่าเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่จะให้ลงเอ่ยกันเกี่ยวกับเรื่องการเศร้ากันซื้อขายต่างๆเจ้าถ้าว่านายหน้านี่มันก็สิบุ้มพวกอ้ายเนาะที่ว่าเป็นคนกลางระหว่างผู้อยากเศร้าและกับเจ้าของสถานที่เจ้าของอสังหาอันซาพวกเขาจะมีการบริการยานมืออาชีพให้กับบรรดาลูกค้าที่เป็นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศอยู่แล้วจ้ะแล้วลูกค้าของพวกเขาในส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนใดถ้าพวกเพื่อการเซาอสังหาจะเซาออฟฟิศเซาต่างๆเขาจะแบ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศซะส่วนใหญ่เจ้าประมาณต่างประเทศเจ้าโดยอันเซาหมายถึงเซาอาคารบ้านเงินเซาโครงการเซาดินจะเป็นลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ส่วนซื้อดินซื้อเงินก็จะเป็นลูกค้าคนลาวส่วนใหญ่เจ้าแล้วต่างประเทศนี่เป็นประเทศใดไอ้สามารถบอกได้บ่จำนวนหลายที่เฮาได้เข้าเก็บกลับมาก็บ่ได้เก็บกลับเป็นสถิติเนาะแต่ว่าขอว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นยกตัวอย่างว่าเป็นออสเตรเลียบ่พวกอันนี้เป็นพวกยุโรปพอมาซอกเซาของร้านของการโดยเฉพาะมันพว
วกบริษัทต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับบ่อแห้งหรือว่าไฟฟ้าที่สิมันก็มาเลือกใช้บริการมองง่ายๆซะคือเดี๋ยวนี้เนาะกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหรือว่าในกลุ่มเขตอาเซียนหรือเขตอาเซียนก็ตามคือคนจีนคนเวียดนามก็มีอยู่บ่ที่ว่าเข้ามาเพื่อต้องการอยากจะซื้อดินหรือว่าเช่าเพื่อจะลงทุนโดยดังที่บรรดาท่านอาจจะรู้แล้วเนาะจะเห็นอยู่ในบ้านเฮาก็จะมีคนจีนคนเวียดหลายซึ่งเพิ่นจะเบิ่งด้านการซื้อหลายก่อนซื้อประกันลงทุนแล้วก็มีโครงการก่อสร้างอสังหาหลายจะเป็นนักลงทุนเวียดนามจะเป็นนักลงทุนจีนเนาะที่เฮารู้ก็คือบึงท่าหลวงหรือว่า World Trade Center หรือว่าอาเซียนมิลานนั่นแล้วแต่เป็นของจีนเนาะนักลงทุนจีนส่วนหนองท้าหรือว่าลองแท่งจริงๆมีการลองแท่งกอล์ฟอันนี้ก็เป็นของนักลงทุนฝ่ายเวียดนามครับเจ้าท่านผู้ชมหลายคนมีความสนใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฉะนั้นอยากจะถามว่าบริษัทของอ้ายเองเนาะคือเลนส์บายนี่เลนส์สั่งตั้งมาโดยแล้วก็บริษัทเลนส์บายที่จริงแล้วมีไอเดียตัวนี้แต่ตอนข้าพเจ้าเรียนจบมาใหม่ๆเพราะว่าข้าพเจ้าเรียนจบด้านบริหารธุรกิจก็เลยคิดว่าตัวเองก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในไอเดียตัวนี้เกิดขึ้นแต่ปี 2006เจ้าซึ่งตัวเองสามารถเฮ็ดเปิดเป็นบริษัทได้มันเริ่มแต่ปี 2008เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แม่ตั้งอยู่บ่อนี่เลยบ่เมื่อก่อนบริษัทของเราตั้งอยู่บ้านวัดไต่น้อยท่าแถวของการบ้านแถวตลาดโอโพฮันแล้วก็วางต้นปีนี้ของเราได้ย้ายมาอยู่แถวอาเซียนมอใกล้ๆกับตลาดหลักทรัพย์เอานี้เจ้าสรุปแล้วมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2008เจ้าแม่แล้วปัจจุบันนี้ยอดทายแห่งหรือว่าปัจจัยทางใดที่ไหนไอ้เบิ่งเห็นเกี่ยวกับธุรกิจนี้การเบิ่งการโอกาสเนาะอันนี้แม่นว่ามันมีความสำคัญหลายทุกๆคนสามารถมีโอกาสได้แล้วแต่ว่าตัวเองสิเบิ่งเห็นบ่ก็ข้าพเจ้ากับบวกกับประสบการณ์แล้วก็ที่ได้เรียนรู้จากหมู่จากครูแล้วก็อิงตามสภาพเศรษฐกิจบ้านเฮาก็มีการขยายตัวแล้วก็เบิ่งเห็นว่าบริษัทให้บริการด้านนี้ยังบ่มีหลายแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างง่ายเจ้าแล้วก็ที่เหลือนั้นมีแต่แล้วแต่จะประสบผลสำเร็จหรือว่าประสบผลแล้วแต่ผู้บริหารของบริษัทนั่นเองครับแล้วธุรกิจของท่านโทนี่นี่หรือว่าของไอ้โทนี่นี่เนาะได้ดำเนินมาหนึ่งจากรูปแบบการบริการมาสั้นๆเนาะเป็นบนนอกการบริการการบริการการบริการพวกเขาเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างเช่นบริการเงินให้เช่าบริการออฟฟิศให้เช่าดินขายเงินขายต่างๆรวมไปถึงโรงจักรโรงงานหรือว่าสางที่เพิ่นกิจการที่เพิ่นต้องการอยากขายเพิ่นก็สามารถมาให้พวกเขาบริการได้มาทํามาซอกลูกค้าให้เพิ่นราคาอีกอันนึงมันพิเศษไปกว่านั้นแม่นพวกเขารับประเมินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เจ้าซึ่งใหม่ๆนี่พวกเขาหากับประเมินไปแล้วนี่ก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองโพสีราคาอีกตัวนึงที่สําคัญที่ใหญ่ก็แม่นดอนจันทร์พาเลสจะพวกเขาหาการให้การประเมินทรัพย์สินมูลค่าตลาดปัจจุบันของทรัพย์สินเหล่านั้นหากันแล้วไปครับเจ้าเมื่อเว้าเรื่องหนาวเพียงนี้หลายแบบนี้มีพนักงานของอ้ายบริษัทของอ้ายนี่มันได้มีหลายคนตอนเริ่มต้นนี่ก็บ่มีหลายนะปัจจุบันนี้พวกเขาก็มี10คนจํามี10คนนั่นก็รวมทั้งข้าพเจ้าน่ะเจ้าแต่ว่าเบิ่งคือว่าหนาวเพียงมันอ้าวหลายโดยงานหาเงินต่างๆแล้วอ้ายจะมีการบริหารจัดการอย่างไรโดยเฉพาะแม่การบริหารเพื่อให้ธุรกิจของอ้ายนี่มันเติบโตหรือว่ามันไปได้ดีโดยตอนนี้เป็นคําถามที่ดีหลายการบริหารของข้าพเจ้ามีปรัชญาอยู่อันเดียวหมายความว่าเฮ็ดจังไหนจะให้ทีมงานเฮาจะเอิ้นมาทีมงานเฮาบ่เอิ้นมาลูกน้องจะให้รู้ว่าธุรกิจนี้เป็นคือธุรกิจของข้าพเจ้าเองเป็นธุรกิจของข้าพเจ้าเองเจ้าต้องมีคอมมิชชั่นบ่ตัวนั้นจะเป็นจะมีเปอร์เซ็นต์มีอย่างไรบ่แน่นอนจะมีเงินเดือนพื้นฐานจะมีคอมมิชชั่นราคาสําคัญสุดเป็นบรรยากาศการเฮ็ดเวียกต้องแม่น
บรรยากาศแบบมิตรภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันเจ้าเป็นแบบครอบครัวนําเจ้าเป็นแบบครอบครัวในแบบมิตรภาพแต่ว่าการเฮ็ดเวียกเฮาเฮ็ดเวียกแบบมืออาชีพเจ้าถ้าสําหรับการบริหารระหว่างลูกค้ากับพนักงานนี่การบริหารลูกค้าพนักงานแม่นว่าพวกเฮาให้ความสําคัญลูกค้าเท่าเทียมกันและก็ทีมงานเซลล์ของพวกเฮาจะ follow up ตามขั้นตอนมาตรฐานที่พวกเฮาได้ตั้งไว้จะติดตามลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบว่าลูกค้าเพิ่นไปพอใจบ่พอใจบ่หรือบ่พอใจจังได๋แม่นพวกเฮาช่วยแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆถึงปัญหาที่ใหญ่เท่าที่พวกเฮาสามารถแก้ไขได้พบกับวารสารสอนมาพบสำหรับธุรกิจของเรา Life Business Magazineวารสารที่ให้ท่านหลายกว่าทั้งมุมมองทางธุรกิจการค้าเคล็ดลับการเฮ็ดธุรกิจและสาระความรู้ความสวยความงามพิเศษสั่งจองรายดีอัปเดต VIP ครับด้วยใช้เป็นส่วนจากท่านต่างๆที่ทำรายการอยู่บ้านเฮานักประเมินทรัพย์สินที่เป็นคนลาวมันยังบ่มีเนาะแต่มีอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้มาตรฐานก็บังเอิญที่เฮาก็โชคดีที่ได้มีผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศซึ่งเพิ่นเคยเป็นหัวหน้าโครงการออกใบดาดินของธนาคารโลกเพิ่นมาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเฮาก็เป็นครูร่วมเป็นครูร่วมเวียกนําพวกเฮาเจ้าพวกเฮาก็เลยสามารถให้ประเมินระดับสากลได้ครับจากประเทศใดคะเพิ่นเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากจากประเทศไทยทั้งประเทศกันบ้างครับที่จะมาช่วยในการประเมินทรัพย์สินโดยแม่นแล้วเจ้าแล้วการประเมินนี่มันอิงใส่หยังอ้ายการประเมินมันแล้วแต่property หรือว่าแล้วแต่อสังหาตัวนั้นเนาะโดยอันนี้จะเว้าแบบโดยรวมแบบเป็นส่วนใหญ่อยู่บ้านเฮาเนาะสมมุติว่าประตู4เพิ่นอยากขายดินตอนนี้แล้วเพิ่นเอิ้นราคาสูงหลายจังซี่นี่ทางเฮาก็จะให้ความคิดความเห็นว่ามันต้องอาศัยสถานที่และก็การพัฒนาอ้อมข้างพื้นฐานของร้านอยู่อ้อมข้างและการสภาพเศรษฐกิจเข้าไปนําและก็จะเป็นมูลค่าดินของตัวนั้นอันนี้แบบประเมินแบบสั้นๆเจ้าสําหรับดินเพิ่นต้องการขายถ้าดินเพิ่นต้องการเอาไปลงทุนหรือว่าเอาไปเข้าธนาคารเพื่อเอาเงินมาลงทุนตัวนี้แม่นพวกเฮาได้ใช้หลักการสากลเข้าไปประเมินเจ้าแล้วอันใดคือปัจจัยของการประเมินปัจจัยของการประเมินแม่นสําคัญสุดแม่นที่ตั้งของตั้งของดินของดินของตึกอาคารของตึกอาคารของดินและก็พื้นฐานโครงสร้างของอาคารของดินนั้นตั้งอยู่เขตใดก็ตั้งอยู่ในเมืองกันเป็นเขตเศรษฐกิจมันตั้งอยู่เขตนอกได้จังซี่มันก็สิเอาถือแด้คือบ่ฮู้ว่าการค้าขายต่างๆมันจะบ่ค่อยไปฮอดเขตนอกเจ้าเนาะตัวอย่างไปซั่นเจ้าแล้วสําหรับธุรกิจนี้เนาะซินิต้าคิดว่าไอ้ตัวนี้นี่ก็คงจะต้องได้ผูกพันกับคนอยู่4กลุ่มบ่ว่าจะเป็นผู้ขายผู้ให้เช่าผู้ซื้อและผู้เช่าเนาะใน4กลุ่มนี้ฉะนั้นไอ้มีวิธีในการเข้าหากลุ่มคนเหล่านี้คือแนวใดตัวนี้ก็บังเอิญพวกเฮาก็ได้เรียนการตลาดมาเนาะการเข้าถึงลูกค้าว่าซั่นก็ยกตัวอย่างกาที่น้องมาสัมภาษณ์ในตอนนี้ก็เป็นโอกาสนึงที่ให้ทางลูกค้าพวกเฮาทางพ่อแม่ประชาชนผู้มีสนใจด้านอสังหาเข้ามาติดต่อผู้พันพวกเฮาพวกเฮาก็จะมีการโฆษณายกตัวอย่างว่าทางเว็บไซต์เอ่ยทางหนังสือพิมพ์หรือว่าทางอันทานปากต่อปากของลูกค้าเจ้าเนาะเนื่องจากว่าการบริการพวกเฮามันได้คนนี้เพิ่นพอใจก็สิเพิ่นก็ไปเว้าต่อการให้ลูกค้าหันเข้ามาหาพวกเฮาเจ้าแสดงว่าที่ผ่านมานี่พวกเฮาเคยโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ผ่านเว็บไซต์โดยแม่นแล้วเจ้าเข้าหา
กลุ่มคนจำนวนนี้เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วส่วนรายละเอียดมันก็จะย่อยไปมันจะเอาจะพอถึงดีกว่าจ้ะแล้วไอ้เดี๋ยวนี้คิดว่าการแข่งขันในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันอยู่ยากบ่หรือว่าข้อแข่งขันในปัจจุบันตลาดมีสูงบ่การแข่งขันตอนที่เริ่มต้นมาทำอิฐจะขอว่าเป็นระดับห่างระดับสูงสุดเดี๋ยวนี้เป็นระดับไหนถ้าเปรียบเทียบตอนนี้จะอยู่ในระดับ3ถึง4เจ้าการเฮ็ดเวียกที่พวกข้าพเจ้าได้เริ่มมาทำอิฐจะแม่นจะง่ายจะง่ายหลายในปัจจุบันนี้พวกเราจะต้องได้เฮ็ดแบบมืออาชีพแท้ๆเพื่อจะให้มันหมายความว่าการแข่งเพื่อให้มันไปเข้มคู่กับการแข่งขันได้หรือว่าให้มันอยู่แถวหน้าการแข่งขันนั้นได้การแข่งขันปัจจุบันนี้สูงเจ้าแม่นแล้วมีจักบวนที่ว่าเฮ็ดธุรกิจคือกับเจ้าอ้ายเป็นอยู่บ้านเฮาธุรกิจอสังหาหรือว่าบ่ง่ายๆว่านายหน้าคําว่านายหน้ามันคือบ่คักเลยอสังหาแม่นแล้วก็หลายเจ้าของทรัพย์สินมันบ่อยากลมนําถ้าว่าเป็นบริการอสังหาจังซี่มันคือบ่ม่วนเด้แม่นๆถ้าได้บ่ฟังเข้ามาในหน้าก็จะถูกกินเปียกแม่นแล้วแม่นแต่ว่ามาใช้บริการพวกเฮานี่บ่กินเปียกแน่นอนพี่แม่นว่าจะได้การบริการที่เพิ่นพอใจเจ้าเข้าสู่คําถามคืนว่ามีบริษัทที่พวกเฮาเฮ็ดปัจจุบันนี้อยู่ในตัวเวียงจันทน์ที่อันข้าพเจ้าฮู้ก็สิมีประมาณ5 6เจ็ดบริษัทนี่นะจ๊ะที่เฮ็ดบริการด้านอสังหาคล้ายๆกับข้าพเจ้าโดยแล้วไอ้คิดว่าจุดได้เปรียบของไอ้จากอสังหาบ่อื่นหรือบริษัทอื่นอยู่บ่ได๋สิ่งที่เฮ็ดให้พวกเฮาแตกต่างจากบริษัทอื่นก็คือว่าพวกเฮาเฮ็ดในสิ่งที่พวกเฮาเว้าเฮ็ดในสิ่งที่เว้าเจ้าแม่นแล้วแล้วก็พวกเฮาแม่นใช้วิชาการที่ได้ทําเรียนมาอย่างเต็มที่สมีสำนานเจ้าสมีสำนานแล้วก็เฮาจริงใจบริการลูกค้าฟังคําตําหนิของลูกค้าเจ้าเฮาเปิดประตูเปิดโอนสําหรับคําคิดคําเห็นของทุกคนเพื่อจะเฮ็ดให้การบริการให้มันระถึงระดับความพอใจสูงครับอันนี้คือข้อได้เปรียบจากคนอื่นแม่นแล้วเจ้าแล้วสําหรับการเจาะตลาดของอ้ายหรือว่าการโฆษณาที่ผ่านมานี่อ้ายเว้าว่าเป็นผ่านหนังสือพิมพ์ผ่านเว็บไซต์อ้ายคิดว่าเป็นที่พอใจนะบ่ในอนาคตซึ่งตอนนี้น้องข้าพเจ้าก็ขอเว้าเลยซะเปิดบังเอิญข้าพเจ้าก็ได้เป็นสมาชิกของสมาคมนักธุรกิจนมเป็นคณะบริกําลังจะก้าวเป็นคณะบริหารว่าจะก็เลยว่ามีโอกาสได้เข้าถึงทักทายของบรรดานักธุรกิจแม่นแล้วทักทายบรรดานักธุรกิจก็เป็นช่องทางนึงที่เข้าถึงโดยกลุ่มกับบรรดานักธุรกิจเลยเจ้าซึ่งตรงนั้นมันกับบรรดานักธุรกิจเพิ่นก็จะมีทรัพย์สินเป็นอย่างไรแล้วเพิ่นอยากใช้บริการเพิ่นก็จะเข้ามาหาพวกเฮาเจ้าคือไอ้ตุ้ยได้บอกไปคือไอ้โทนี่ได้บอกไปเนาะไอ้โทนี่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโฆษณาเนาะเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องหนังสือพิมพ์หรือว่าเรื่องของเว็บไซต์แสดงว่านี่ก็คือจุดแข็งของทางพวกไอ้เนาะแล้วไอ้คิดว่าจุดที่ว่าเป็นจุดอ่อนหรือว่าข้อเสียเปรียบถ้าเปรียบเทียบใส่กับบริษัทอื่นเกี่ยวกับอสังหาริมแม่นหยังคือจุดเสียเปรียบของเรามีบ่ในเนื่องจากว่าพวกเราเป็นบริษัทแล้วก็คือทางผู้ชมเพิ่นก็ฮู้แล้วว่าการบริการด้านนี้นี่บ่จําเป็นเป็นบริษัทก็เฮ็ดได้ซึ่งบ้านเฮายังบ่ทันได้เป็นระบบซึ่งเฮ็ดให้ภาพพจน์ในหน้าซึ่งจะบ่ดีบ่ได้สําหรับสายตาหลายคนว่าซั่นแต่ว่าตัวนี้นี่ก็คิดว่าในอนาคตคือจะเป็นระบบระเบียบหลายมันมีจังตัวนี้จริงๆที่ข้าพเจ้าเห็นแต่ว่าขอได้เปรียบของเฮาก็มีสูงอยู่เนาะเจ้ากันยังมีอยู่เจ้าและสําหรับการรักษาข้อมูลหรือเฉพาะคอมเมนต์ที่ดินบนเซาสถานที่เงินทรัพย์ต่างๆที่พวกเขาให้พนักงานลงไปเซอร์เวย์ได้มาก็จะเป็นข้อมูลของเราเนาะมีอีกบทที่ว่าข้อมูลถึงหัวไหลตัวนี้เป็นคําถามที่ดีหลายแล้วก็เป็นคําถามที่พวกเขากังวลหลายแล้วก็ตอนเขาก็ได้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาเขียนระบบรักษาข้อมูลตัวนี้ให้มันเป็นระบบใช้งานง่ายระบบรักษาข้อมูลไปสูงจากพวกเขามีระบบเดต้าเบสมี
คิดว่าก็ดีพอสมควรจ้ะแล้วการเก็บกับข้อมูลของพวกอ้ายเนี่ยมีการเก็บกับข้อมูลแบบละเอียดเท่าไหร่ละเอียดพอยกตัวอย่างก็ต้องได้ละเอียดตัวนี้เนาะสมมติว่าที่ดินมันต้องมีรวงกว้างรวงยาวตั้งอยู่ใสเขาก็จะลิงก์ถึงระบบGoogle Earthพร้อมเวลาคลิกใส่อันนี้มันก็จะระบบมันจะแลนไปบอกว่าดินเราตั้งใสเป็นข้อมูลในจำลูกค้าเจ้าเวลาลูกค้าเข้ามาเป็นสนใจจากงูทรัพย์สินตัวนี้พวกเขาก็สามารถบอกใน Google Earth ได้จ้ะตัวอย่างเนาะตัวอย่างวาซินิต้าหรือกำลังซอกซื้อดินและอยากที่ธุรกิจของตนเองที่ห้างอาหารใดนึงอยู่เขตแคมป์ของแล้วซินิต้าอยากบอกไอ้ตุ้ยว่าบอกไอ้โทนี่ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วทางไอ้โทนี่สามารถซอกหาให้แม่แล้วเจ้าแล้วถ้าลงไปมาตรฐานดีดังกล่าวซินิต้ากับโยมักในสถานทีที่ทางบริษัทพวกไอ้ซอกให้แล้วไอ้จะคิดค่ากับซินิต้าบ่ตัวนี้การบริการอยู่บ้านเฮานี่ยังพอได้บ่มีแบบคิดค่าการที่ว่าลูกค้าคนมาใช้บริการพวกเขาจะให้บริการฟรีสำหรับลูกค้าผู้ที่ซอกหาทรัพย์สินจนกว่าน้องสุนิตาได้ทรัพย์สินได้เพื่อนที่พอใจแล้วก็บ่ได้เสียเงินอีกบ่ได้เสียเงินแสดงว่าถ้ามาพักไปแล้วก็ตามจะบ่ได้เสียเงินเลยเจ้าแถมคิดรถติดแอร์น้ำหอมกุ้งมันไม่ได้เสียเงินอย่างเดียวจ้าไม่แล้วอันนี้เป็นแบบเป็นจุดดีอย่างหนึ่งได้คือทางทรงฟังอยู่นี่ก็รู้สึกภูมิใจคือกำลังซอกหาสถานที่ที่ตัวเองมาเนาะแล้วอาจจะเข้ามาหาอ้ายเนาะให้อ้ายเป็นตัวช่วยในการซอกหาสถานที่ดังกล่าวให้ถ้าหากว่าไปพบแล้วมันบ่มาอ้ายก็บ่ได้เก็บค่าบริการนี้นี่แหละสิ่งที่ประชาชนรู้สึกภูมิใจพบกับวารสารสอนมาพบสบับคุณอิทของเรา Life Business Magazine วารสารที่ให้ทานหลายกลัวทั้งมุมมองทางธุรกิจการค้าเคล็ดลับการเฮ็ดธุรกิจและสาระความรู้ความสวยความงามพิเศษสั่งจองได้ที่ Apartment VIP Flat ด้วยไส้เป็นส่วนจากห้างต่างๆที่ห่วงรายการในปัจจุบันนี้ที่ตัวเองวางแผนไว้ก็แม่นว่าอยากให้อยากเหตุการณ์บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ให้มันสมบูรณ์แบบแล้วจริงจะก้าวมาเป็นการลงทุนในอสังหาจะลงทุนในตัวใดนอกในสมมุติว่าอยากลงทุนในตอนนี้และแม่นว่าอิงใส่สภาพตลาดบ้านเฮาปัจจุบันนี้สิ่งที่ตัวเองตามทัศนะของข้าพเจ้าที่ได้อยู่ในวงการนี้ก็คิดว่าอยากเฮ็ดเป็นโครงการให้เช่าเป็นอพาร์ตเมนต์จังซี่นี่แหละเจ้าหรือและก็คอนโดจะมี3ตัวเลือกที่กำลังเบิ่งไว้เป็นไอเดียของไอ้โทนี่เลยแบบพิเศษเลยมันบ่แม่นแล้วแม่นแล้วอันนี้เป็นข้อมาของผู้ฟังได้นี่จะมาออกอากาศนี่มันบ่รับแล้วแต่อีกนึงคำถามนี่คือซูนิต้าเนาะทอนเงินมาพอปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งน้อยๆอาบหลายแน่แล้วซูนิต้านี่อยากจะลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋จะเอาเงินต่างเก่าไปลงทุนหรือว่าเฮ็ดอสังหาริมทรัพย์แล้วจะได้ผลที่สูงขึ้นหรือว่าบ่ลงทุนไอ้ตัวนี้จะบอกได้บ่ตัวนี้ถ้าเฮามีเงินอยู่ในมือแล้วเจ้าแล้วมันจะเป็นการง่ายที่จะลงทุนแต่ว่าตามทัศนะของข้าพเจ้านี่แม่นว่าถ้ามีเงินและแมนลงทุนในอสังหาในอสังหาแน่นอนจ้ะเพราะประเภทที่ว่าณสภาพตลาดปัจจุบันนี้ของการเช่าอสังหาคิดว่าจะควรเป็นอพาร์ตเมนต์หรือว่าดังที่ข้าพเจ้าได้เล่าไปบางทีนะจ้ะเป็นอพาร์ตเมนต์บ่เป็นคอนโดบ่เป็นโครงการให้เช่าแล้วก็โดยการที่เริ่มต้นเราจะเริ่มยังไงไปเลือกดินที่ตั้งของดินที่มันเหมาะกับธุรกิจตัวนั้นแล้วก็จะเริ่มจากจุดนั้นไปเลยเจ้า
ว่าเสียเงินแน่นอนได้กำไรระยะยาวแต่นั่นท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านไหนที่ว่ามีทุนหลายหรือชอบเมนมีเงินหลายแล้วผู้จะเฮ็ดหยังคำแนะนำจากไอโทนี่ท่านสุก็ได้รับรู้แล้วแสดงว่าลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ทางด้านการปลูกให้เซานี่แม่นดีหลายในปัจจุบันนี้แม่นแล้วแล้วก็อนาคตเจ้าโดยการคือทางที่พวกเขาได้ห่วงเนาะเดี๋ยวนี้นักลงทุนทางรัฐบาลเขาก็ได้เปิดประเทศกว้างขึ้นมีนักลงทุนไหลเข้ามาหลายซึ่งก็เป็นท่าแห้งอันนึงแล้วก็เป็นตลาดที่มีความต้องการสูงทางด้านอสังหาในบ้านเราเจ้าเอาล่ะในตอนท้ายของรายการดีไอเดียอยากให้ไอ้ตัวนี้นี่ฝากถึงท่านผู้ชมท่านใดที่ว่ากำลังอยากจะคิดเฮ็ดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขึ้นกันจังทางตัวนี้ข้าพเจ้าขอบานไปซิซะขออยากให้ทุกคนที่มีไอเดียอยากเฮ็ดธุรกิจเจ้าให้เริ่มแต่ตอนนี้ให้เบิ่งอยู่รอบข้างตัวเองว่ามีโอกาสเฮ็ดธุรกิจด้านใดเจ้าเพราะว่าอยู่บ้านเฮามันส่องทางทำมาหากินยังมีหลายแล้วแต่ว่าผู้นั้นจะมีความสามารถเห็นหรือบ่เจ้าจะเฮ็ดธุรกิจค่ายขึ้นกันกับไอ้ตัวนี้ก็ได้การให้คนที่มันหาจ้าหรือว่าธุรกิจใดก็แล้วแต่ก็ต้องบวกถึงทำเลหรือว่าที่ตั้งของสถานที่เจ้าจ้าจ้าว่าในรอบต่างๆแล้วมาวันนี้รายการดีไอเดียก็ต้องขอขอบใจกับไอ้ทุนนี่หลายๆที่วางสละเวลาให้มาโอ้ลงกับรายการดีไอเดียขอให้ธุรกิจของไอ้จุนประสบผลสำเร็จขอบใจหลายๆเจ้าขอให้สมหวังปากขอบใจหลายๆจังท่านผู้ชมนักปราชญ์คนจีนคงจื้อได้เว้าว่าถ้าท่านคิดจะเป็นไงท่านก็ได้เป็นไงถ้าท่านคิดจะเป็นอันใดท่านก็จะได้เป็นอันนั้นยังสโลแกนของรายการดีไอเดียได้เว้าว่าถ้าท่านกล้าที่จะคิดท่านก็กล้าที่จะสำเร็จซึ่งวันนี้พวกเขาก็ได้ตอบโจทย์คำถามของท่านเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้บรรดาท่านได้รับรู้ในรายการดีไอเดียมาวันนี้เวลาของรายการก็แม่นหมดลงแล้วขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี่สบายดี